าวบ้านเขามี3คน1คนสระบุรี167เอ้ย176ไอ้เหี้ย63 64โอ้เป็นคนใจกว้างฟุตบอลวิ่งเทาชอบเลข4 BM ทามิยามันเป็นความฝันวัยเด็กที่หลายๆคนต้องมีเด็กผู้ชายทุกคนต้องเจอทามิยาอยู่แล้วไม่รู้กี่คันแหละแต่ว่าแร่เทมทั้งนั้นเล่นคอมทำคอมประกอบคอมลองนู่นนี่นั่นแอคชั่นซิฟิสายไฟฟังแนวแจ๊สสามชาติโจ๊ะเสกโลโซฟังจัดเลยอะตัวการ์ตูนที่ชอบไม่มีเป็นคนที่ไม่อินกับการ์ตูนเท่าไหร่ฝรั่งมักกะโรนีสปาเกตตี้เพราะว่าเกิดที่เวนิสอิตาลีสระบุรีร้านประจำที่ชอบไปร้านเล่าไม่มีร้านประจำนะพวกมากลากไปมากกว่าคนที่ชอบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับกีตาร์นี่แหละสไตล์เกมเอฟพีเอสแล้วก็เรซซิ่งสปีดตัวโมนี้ก็ต้องเจนนี่แหละวะตะกวด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 เอาไม่ใช่เจนนี่แล้วเนี่ยโอ้โหทาคิซาวะขาวตัวเล็กๆขายยากที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่จะเรียกกันในกล้องไม่รู้ทำไมเหมือนกันมันบอกว่าเดินเหมือนไดโนเสาร์ชอบตดด้วยอะไรด้วยคุณพี่จิ๊บกิจกรรมวัยเด็กชกต่อยชอบมากหนีโรงเรียนหนีพ่อหนีแม่ออกจากบ้านไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนเป็นตั้งแต่เด็กมันไม่ค่อยมีเป็นคนระวังตัวเองพอสมควรใจร้อนขี้โมโหแต่เดี๋ยวนี้น้อยลงอัสสัมชัญศรีราชาพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศไม่ได้เกี่ยวกับคอมเลยครับรีวิวเวอร์เดือนก้อนแรก 5,000จริงสมัยใช่ต่อเดือนด้วยนะต่อเดือนเดือนละ 5,000 ต่อซ่ากับพี่พงศ์ VMotech ถ้าไม่ทำงานด้านนี้แล้วจะไปทำอะไรก็คงจะไปหาทางสายเรซซิ่งสายรถเพราะว่าเป็นเรื่องที่ชอบเอาจริงชอบสายรถสายเรซซิ่งมากกว่าคอมมิตบางวันก็4บางวันก็6บางวันก็8แล้วแต่ว่างานเยอะงานน้อยแค่ไหนส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ประมาณ 9:00 นนอนตีหนึ่งตีสองตีสามไล่ไปเลยครับทำอะไรบ้างอยู่เฉยอยู่กับรถมั่งไปเที่ยวบ้างเล็กน้อยต่างจังหวัดมั่งไปหาของกินอร่อยๆประมาณนี้แบรนด์ที่ชอบมากที่สุดตอนนี้ที่อินเลยก็จะมี Asus Asus ROG นี่เป็นอะไรที่อยู่ในสายเรื่อยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเทสเบดคนจนคนไม่ได้ดูเยอะนะหลักแสนคนเองแต่ว่าคนพูดถึงเยอะแค่ถอดเสื้อคือเป็นฟีลลิ่งแบบกวนตีนอันนั้นทำให้คนรู้จักแต่บางคนก็อาจจะไม่เข้าใจบางคนก็อาจจะมองว่าคลิปนี้เป็นการแบบเหยียดๆเป็นการแบบประชดประชันซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรเลยนะมันแก้ปัญหาเปิดคอมก่อนเล่นเกมบ้างอะไรบ้างก็ช่วยได้นะแล้วก็อีกวิธีนึงก็คือสังสรรค์บ้างเล็กน้อยคนชอบดราม่าในเพจที่พี่แก้ไขแบบนี้จริงเนี่ยมันมีอยู่เรื่อยๆนะอยู่ที่ว่าจะหยิบเอาประเด็นนั้นมาเล่นหรือเปล่าไม่ได้คิดติดใจไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าถ้ามึงไม่ชอบกูมึงไม่ต้องดูกูคนรักเป็นแสนคนเกลียดเป็นล้านก็มีได้เราเอาใจคนทุกคนไม่ได้หรอกใครก็ชอบของฟรีเอาจริงแต่มันก็ต้องดูได้เห็นแล้วผลแล้วก็วิธีการที่จะได้มาหรือได้ไปแต่ถ้าเกิดว่ามานั่งขอกันตลอดอันนี้รู้สึกไม่โอเคนะมันดูเป็นการขอมากเกินไปจะมาจุดนี้ได้กว่าจะได้ของเล่นเยอะๆขนาดนี้ได้มันก็ไม่ได้ใช้เวลาแค่เดือน2เดือนเก็บมาเกือบ20ปีนะก็ไม่ได้ง่ายนะเว้ยเฮ้ยแนวโน้มอีก5ปีจะได้ของจริงอ่ะไม่ได้มีแพลนหรือไม่ได้มีกำหนดการที่มันชัดเจนหรอกว่า5ปีปีหน้าอีก2ปีนั้นคอมมันจะไปในทางไหนก็เดี๋ยวติดตามกันนะน่าจะมีการเซอร์วิสการบริการการประกอบนะฮะการ
ให้บริการคอมพิวเตอร์นะต้องนั่งคอมพิวเตอร์เนี่ยกับหลายๆคนที่รู้จักเราเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะขยายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับน้องๆสมัยนี้อาจจะยังไม่รู้ว่ามันต้องเจออะไรบ้างอาจจะคิดว่าเฮ้ยใครก็เป็นได้แค่เปิดนู่นนี่นั่นเป็นลองนู่นนี่นั่นเป็นจริงๆแล้วแม่งประสบการณ์ก็สำคัญคอนเนคชั่นก็สำคัญสัมมาคารวะการอยู่ร่วมกันเป็นทีมร่วมงานกับพาร์ทเนอร์นู่นนี่นั่นมันมีอะไรเยอะมากไม่รู้จะคิดยังไงแม่งเอ้ยคำสบถที่ใช้อยู่บ่อยๆอยากฝากอะไรต้องขอบคุณฮะทุกคนเลยที่เริ่มดูเริ่มรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยไหนนะฮะตั้งแต่อู่ฮอกโซนลงไปถึงก่อนหน้านั้นหรืออาจารย์เพิ่งมารู้จักกันในนามของแตงคอมที่เชื่อใจขอบคุณที่ชอบในความเป็นตัวของนายไอซ์ชอบวิธีการนำเสนอต้องขอบคุณฮะขอบคุณคนเหล่านี้สำหรับคนที่ไม่ชอบก็ต้องขออภัยด้วยที่ทำให้ไม่เข้าตานะครับบางทีมันเป็นอะไรที่ผมไม่อยากจะใช้บุคลิกอื่นที่ตัวเราไม่ได้เป็นอยากให้แบบเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นเหมือนเพื่อนคุยกับเพื่อนพี่คุยกับน้องคุยกันหน้าบ้านคุยกันในวงเล่าแนะนำกันแบบตามธรรมชาติว่าอย่างนี้แม่งง่ายกว่าไม่ต้องมาสรรหาคำอะไรให้มันวิเศษดูสวยหรูหรอกง่ายๆดีกว่าเยอะข้อสุดท้ายอยากฝากอะไรถึงนายกขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกันแตงคอมสวัสดีครับไอ้สัตว์